เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ที่ปกรณ์สุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธันวารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กสาธุชนทุกท่านสาธุส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอเจริญสุขเจริญพรนะกับสาธุชนญาติโยมทั้งหลายผู้สนใจในการเจริญภาวนาทุกท่านอาตมาภาพพระทิปกรสุขีโตอยู่วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็เป็นวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563ก็ใกล้สิ้นปีแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยตรงกับขึ้นแรม1ค่ําไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยเมื่อวานนี้ก็ที่วันนี้ที่เมื่อวานนี้ลงโบสถกันพระภิกษุก็ทำสังฆกรรมทบทวนพระวินัยสวดพระปฏิโมกข์กันที่วัดถ้ำก็มีพระมาพระอยู่กัน17รูปเมื่อวานนี้ก็ลงเข้าโบสถกันครับก็คุยกันวันนี้ญาติโยมที่มีปัญหาหรือว่าจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการพึ่งปฏิบัติเราก็มาสนทนาคุยกันแลกเปลี่ยนถ้าใครได้ยินได้ฟังก็เข้ามาแสดงตัวให้เห็นกันธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะไม่จำกัดการเวลาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยถ้าเรานำอุบายธรรมของพระองค์ไปเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเนี่ยรากศัพท์จริงๆก็มาจากปฏิปัชติหรือว่าปฏิปฏิหรือว่าปฏิปทานปฏิปทานก็คือทางมาในรูปศัพท์ของภาษาไทยก็เรียกปฏิบัติมีการดำเนินการมีการเคลื่อนปฏิบัติการก็เรียกว่าถ้ามาเรียกให้สวยก็มีการเดินมีการดำเนินก็เรียกว่าเอาธรรมเนี่ยมาดำเนินชีวิตนั้นชีวิตถ้าไม่มีธรรมมันก็หลักลอยมันก็ไม่มีจุดหมายไม่มีเป้าหมายก็ใช้ชีวิตไปโดยสัญชาตญาณหิวก็กินอยากทำอะไรก็ทำอย่างนี้ครับไม่มีธรรมมันก็กลายเป็นเหมือนกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลาย
เป็นอยู่ด้วยสัญชาตญาณเกิดขึ้นมาเราก็หาอยู่หากินหากินกันไปถึงเวลาขยายเผ่าพันธุ์ถึงเวลาก็เสื่อมแก่แตกสลายดับไปในที่สุดถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นมนุษย์ที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐเนี่ยจริงๆเนี่ยจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนฝึกฝนด้วยการไม่เบียดเบียนกันฝึกฝนด้วยการที่จะเสพบริโภคอะไรที่มันไม่ใช่ด้วยใช้ด้วยตัณหาแต่ใช้ด้วยฉันทะด้วยปัญญาถ้าคนเราเป็นอยู่ด้วยตัณหามันก็จะเดือดเนื้อร้อนใจในที่สุดแล้วก็หาเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเราเสพบริโภคตาดูหูฟังด้วยสติปัญญาเนี่ยด้วยฉันทะด้วยความทำให้เกิดสติปัญญามันก็ทำให้มันก็เป็นประโยชน์เสพบริโภคสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาด้วยความรู้เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยนี่เราก็เดินฝึกเดินมาตั้งแต่เด็กๆฝึกพูดกันมาฝึกทำนู่นทำนี่กันมาตั้งแต่เด็กๆพอทำได้แล้วเราไม่ฝึกต่อมันก็เลยเป็นไปโดยความเคยชินเดินยังไงให้มีสติพูดยังไงพอเราหัดพูดได้เด็กๆแล้วเนี่ยพูดยังไงไม่เป็นโทษพูดยังไงไม่เบียดเบียนคนอื่นพูดยังไงให้เป็นประโยชน์มีสาระเนี่ยเราก็ต้องฝึกพัฒนากันต่อเพราะนั้นพระองค์อยู่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนนั่นเองตอนนี้มันก็อ๋อฮะไม่มีเสียงครับ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 ได้ยินอยู่ครับกำลังแก้ไขครับผมครับครับก็จะพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูว่าทางช่างเทคนิคเขาทำกันยังไงทีนี้เนี่ยวันนี้พอเราอยู่ด้วยหมู่มากอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะทำยังไงไม่ให้มันเราพัฒนาแล้วนี่เราเป็นมนุษย์นะที่จะประเสริฐได้ก็คือด้วยการฝึกฝนเราก็อย่างพระองค์จะบอกว่าเอาทานนะอยู่ด้วยกันนะรู้จักการให้การเสียสละให้อภัยกันอยู่ด้วยกันเราก็เฉลี่ยแบ่งปันกันนะผู้มีโอกาสก็ให้ผู้ด้อยโอกาสผู้มีมากก็ให้กับผู้มีน้อยให้อภัยการรู้จักเสียสละไอ้ความโกรธออกไปซะเรื่องอะไรที่มันนั่นก็จะได้เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หมดไปให้อภัยการบางคนเนี่ยมันไม่บางทีมันไม่เหมือนกันฮะทำอะไรก็ต้องผิดพลาดบ้างเนี่ยทีทำอะไรก็ให้ทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจเราพอไม่พอใจแล้วเนี่ยก็คุยกันด้วยเหตุผลนะครับมาด้วยความจริงและด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยความเมตตากันการให้เนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้เราเจริญเมตตาได้ให้เมตตาเจริญขึ้นนั่นเองการให้การเสียสละลดละความตนีความโลภความมากมากก็การให้ทานคือลดคือความโลภเนี่ยให้มันน้อยลงให้มันเบาบางให้มันหมดไปนั้นสังคมก็พออยู่กันได้นะพระองค์จึงบอกว่าก็พออยู่กันได้แล้วทุกคนก็ต้องหาเสพหาอยู่กันพระองค์บอกว่าเอาละไหนจะหาอยู่วัตถุเครื่องเสพบริโภคกันองค์ก็บอกว่าอย่างนั้นก็อย่าไปละเมิดคนอื่นเขาอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาก็เรียกว่ารักษาศีลห้านะศีลห้าทุกคนเนี่ยคนพุทธบริษัทก็ต้องรู้เรียกว่ารู้แหละสิ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยงดเว้นจากการเบียดเบียนด้วยการฆ่าสัตว์ทำร้ายชีวิตกันเรียกว่าไม่ไปประทุษร้ายผู้อื่นนะฮะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าข้อที่สองอาทินนาทานเนี่ยก็ไม่ไปหยิบฉวยวัตถุของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตสิ่งของเขาลักขโมยของเขาเบียดเบียนเขาเนี่ย
แล้วก็ไม่ไปละเมิดนะลูกเมียคนอื่นไปละเมิดของหวงของรักเขาเนี่ยหรือไม่เบียดเบียนกันไม่พูดจาที่ส่อเสียดนินทาพูดโกหกหลอกลวงกันเรียกว่าไม่ไปประทุษร้ายเขาด้วยวาจาไม่เสพสุรายาเสพติดเนี่ยเป็นของมึนเมาทำให้สติขาดไม่สมบูรณ์ก็เป็นที่ที่ไม่ไว้วางใจในสังคมเนี่ยคนเมาคนที่สติไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ทำให้เราทำให้สังคมคนรอบข้างคอยไม่มั่นคงอะฮะที่คอยไม่มั่นคงทำให้หวาดระแวงเวลาเรามาวัดพระก็จะให้ศีลก่อนจะทำพิธีกรรมถวายสังฆทานก็ดีทำอะไรก็ดีก็จะโยมก็จะขอศีลกับพระเนี่ยทุกครั้งที่ขอศีลพระก็จะให้สิกขาบทตอนโยมขอก็อิมานิใช่ไหมยังวิสุงรัตนทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลาเนี่ยศีลานิยาจามะโยมขอศีลพระก็ให้สิกขาบท5ถ้าโยมทำสิกขาบทนี้5เนี่ยถ้าเรารักษาได้ก็จะเป็นศีลก็เป็นผู้มีศีลพอเราปฏิบัติในข้อสิกขาบททั้ง5เนี่ยตอนเวลาพระสรุปใช่ไหมฮะอิมานิปัญจสิกขาปทานิปัญจสิกขาปทานินะฮะเนี่ยสิกขา5เนี่ยแล้วเราก็จะเป็นศีลพอมีคู่มีศีลก็สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติเนี่ยศีลจะพาให้เรามีความสุขนะทำให้เรามีโภคทรัพย์คนนับหน้าถือตานะศีลรักษาดีๆแค่ถึงนิพพานองค์จึงให้สิกขาบท5เนี่ยแก่คฤหัสถ์ชนคนครองเรือนอย่างน้อยเรายังต้องหาวัตถุเครื่องเสพบริโภคหากันไปก็ต้องไม่บีบเบียนคนอื่นด้วยก็สังคมก็อยู่กันได้คนเราเนี่ยถ้ามีศีลมีศีลนะดีแล้วรู้จักการให้ทานอย่างน้อยก็เอาเราอยากจะหาวัตถุเครื่องเสพบริโภคเมื่อมาบำรุงบำเรอเราก็หาไปหาได้แต่ขออย่าให้ละเมิดคนอื่นอย่าไปละเมิดคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นตามหลักก็คือทานเนี่ยเพื่อลดละไอ้ความโลภตณีศีลเนี่ยก็เพื่อลดละไอ้ตัวไปประทุษร้ายเขาไอ้ตัวโกรธในเรื่องของศีลเนี่ยพระองค์ยังให้อีกว่าเอาละก็ขออภัยนะเดี๋ยวเทคนิคก็ลองปรับเปลี่ยนกันไปดูยังไงนะอาจารย์ชัยนะได้ยินไหมครับอาจารย์ชัยนะได้ยินไหมไม่ได้ยินทีนี้เอาละพออยู่กันได้ก็ยังไงเอาว่าก็หาอยู่หากินไก่แต่พระองค์ก็ยังให้อีกด้วยความเมตตาของพระองค์8ข้าม15ข้ามมาถือศีล8ดูมาถือศีล8นะเราจะได้ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุเครื่องเสพบริโภคจนเกินไปนะมาถือศีล8ดูมารักษาศีลหรือที่อยู่บ้านรักษาศีล8ก็ยังได้มันจำเป็นต้องมาวัดแต่ถ้าเราทำได้ศีล8ก็เพิ่มขึ้นมาอีกต้องเพิ่มขึ้นมาจากศีล5ข้อจากข้อกาเมก็เป็นอภัมมจริยาเนี่ยกาเมเป็นอภัมมจริยาก็คือหมายความว่าอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้นะฮะออกจากชีวิตคู่กันเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขได้ก็เพิ่มมาอีกข้ออีกวิกาลโภชนาเนี่ยหลังเที่ยงไปแล้วเราก็ไม่ดื่มของหกเกี้ยวขบฉันอะไรที่มัน
มันก็มากเกินไปเราอยู่เนี่ยเรามื้อเย็นเราก็หยุดไปแล้วกินน้อยนอนน้อยเนี่ยตื่นสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาไม่ดูการเล่นขับร้องประโคมดนตรีแล้วก็ไม่ตับตกแต่งประดับเครื่องหอมดอกไม้อะไรต่างๆร่างกายไม่นอนใหญ่ลองมานอนเสื่อหมุนนอนพื้นดูเนี่ยหลับไหมนอนได้ไหมไม่ประดับตกแต่งเราอยู่ได้ไหมแล้วก็อยู่ได้นะถ้าอยู่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ทําได้แต่เรามาวัดเนี่ยมาถือศีลอุโบสถก็เพื่อเรามีแบบมีที่สัปปายะมีกัลยาณมิตรที่มาร่วมกันฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ออกจากไอ้พวกวัตถุบ้างแล้วก็เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีศีล5ดีแล้วอยู่ได้แต่เราต้องมาฝึกดูนะถ้าไม่มีวัตถุเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมจะมีความสุขไหมเนี่ยไม่ต้องดูการละเล่นไม่ต้องมาตกแต่งร่างกายตกแต่งยังไงมันก็เหี่ยวมันก็ย่นอยู่ดีเนี่ยตกแต่งยังไงมันก็ที่สุดมันก็ไม่ตัวอยู่ดีนะไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายกายนี่จึงว่าเป็นกองแห่งทุกข์เป็นรังแห่งโรคฮะเน่าอยู่เป็นนิดต้องคอยชำระล้างทำความสะอาดทุกเช้าค่ำพอเรามาฝึกอย่างนี้เราก็จะได้เห็นธรรมชาติของความเป็นจริงแล้วเราก็จะเห็นด้วยว่าหรือว่าไอ้ความสุขที่เกิดจากวัตถุเครื่องเสพบริโภคเครื่องวัตถุเครื่องอยู่อาศัยเนี่ยมันไม่แน่นอนเมื่อใดที่เราหาไม่ได้มีไม่เป็นหรือว่ายังไม่พอใจมันก็ยังไม่มีความสุขแล้วเป็นเรียกว่าเป็นอมิตสุขสุขที่อิงอมิตต้องใช้วัตถุภายนอกมาประกอบจึงจะมีความสุขจริงก็เป็นเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกแต่ถ้าเราติดกับสิ่งเหล่านี้จนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียอิสรภาพมันก็ต้องเวลาแรงงานความคิดก็หมดไปกับไอ้เรื่องอยู่เรื่องสนุกเรื่องเพลิดเพลินกับวัตถุพวกนี้ต้องคอยหาอยู่หากินมันมีเท่านี้ไม่พอต้องมีเท่านั้นเขามีแบบนั้นเราก็อยากจะมีแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเอ๊ะไม่เห็นไม่พบความสุขสักทีแต่ถ้านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องใช้อมิตรประกอบเนี่ยสุขจากการทําความดีรักษาศีลภาวนาสุขจากการพัฒนาจิตใจให้ละได้วางเป็นเนี่ยสุขอย่างนี้นะสุขว่าสุขเป็นอริยสุขเป็นสุขที่จะติดตัวเราไปอยู่ยังไงเราก็มีความสุขแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะแตกดับตายไปเราก็ยังหาความสุขได้เพราะเราจิตเราฝึกดีแล้วเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เพราะเราฝึกอยู่ตอนเรามีเนี่ยดีๆเราก็ฝึกใช้ตาดูหูฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พวกนี้ให้อ่ะพอเรามีทานและมีศีล5ก็พออยู่กันได้แล้วเรามาฝึกอีกให้เราไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอเครื่องเสพบริโภคจนเกินไปได้มาฝึกฝนพัฒนาจิตใจก็ทำให้เราเป็นอิสระมากขึ้นทีนี้มันอยู่ในเรื่องของการฝึกฝนแล้วผมให้ลึกเข้าไปในหัวใจเลยก็ต้องภาวนาภาวนาเรื่องทำให้เจริญขึ้นทำให้มีขึ้นทำจิตใจให้สูงขึ้นนั่นเองไม่ต้องไปตกเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆพระองค์ให้มากวิธีอุบายในการฝึกจิตไว้มากมายเหมาะควรแก่ทุกคนได้ฝึกฝนจิตใจโดยการเนี่ยดูลมเข้าลมออกเนี่ยอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกเห็นลมเราให้จิตอยู่กับกายกายเป็นยังไงนะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็เอาจิตไว้รู้อยู่ที่กายเรียกว่าสติปัฏฐานมีฐานที่ตั้งของจิตเอาไว้ที่กายขยับเขยื้อนทําอะไรเราก็เห็นพอจิตมันฟุ้งไปตรงไหนไปผูกติดกับอารมณ์อะไรแล้วก็น้อมกลับมาเรียกว่าทําความเพียรเพียรละเพียรปล่อยวางนะอารมณ์ความนึกคิดทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นในเบื้องต้นว่าต้องละก่อนคิดดีก็เฉยได้นะคิดร้ายแล้วก็วางเป็นทำยังไงให้จิตอยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่
เนี่ยเพราะเราอยากให้อยู่ตรงนี้บางทีมันก็เผลอไปมันก็ไปทางนู้นทีคิดไปอดีตอนาคตบางทีมันก็ฟุ้งซ่านไปทางนั้นทางนี้จิตมันเร็วพระองค์จะบอกให้เจริญสติทำสติให้เหมือนเชือกตึงดึงรั้งไอ้ตัวจิตที่มันชอบวิ่งออกไปออกไปที่คนที่เรารักบ้างคนที่เราชังบ้างเหตุการณ์ต่างๆบางทีพอมันออกไปแล้วมันไม่ฉลาดไม่ทำให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเมื่อเราออกไปแล้วเรามีพลังพอเนี่ยสามารถจัดการสิ่งที่พบเจอได้ด้วยปัญญาก็สามารถจะขี้คลายได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเรารู้ว่าอะไรที่มันมากระทบแล้วจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็ละซะทำไงให้จิตเป็นอิสระเบาขึ้นเนี่ยก็เลยต้องมีการภาวนาอย่างทานก็อยู่ภายนอกนะสังคมสิ่งแวดล้อมการให้การเสียสละศีลก็มาเข้ามาที่กายแล้วทางกายวาจาควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทุสร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยทีเนี้ยลึกเข้าไปในใจอันนี้เข้ามาในภาคจิตใจก็ภาวนาทำยังไงล่ะคราวเนี้ยเราก็ต้องหามาวิธีอุบายการฝึกฝนจิตใจให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่จะได้เห็นว่าปรากฏการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีจิตใจโดยที่ไม่เอาตัวเองไปบงการว่าให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นตามที่มันเป็นเวลาจิตสงบเนี่ยโมว่าเป็นสมถะหรือเรียกว่าจิตตภาวนาหรือเรียกว่าสมาธิภาวนาจิตที่เป็นสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวขณะที่จิตเราควบคุมได้แล้วเนี่ยมันตั้งมั่นปรากฏการที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีปิติมีสุขปรากฏมันเบาจิตมันเบามันสบายมีปิติมันสุขเราเหมือนเราควบคุมมันได้เนี่ยเหมือนเราคนตัวกายเนี่ยทำอะไรสำเร็จนักกีฬาทำอะไรชนะสำเร็จมันก็รู้สึกมันโอ้มันมีปิติมันมีความสุขอยู่ในลักษณะเดียวกันเหมือนถ้าเราควบคุมจิตได้เนี่ยตามที่เราต้องการให้มันอยู่ตรงนี้หรือยังไงมันก็จะมีตัวนี้เกิดขึ้นสภาวะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติทุกคนต้องผ่านต้องเจออยู่แล้วมันเบาจะลุกจะนั่งเนี่ยบางทีมันมีพลังมากมันก็อยู่ได้เป็นวันวันจิตมันมีปิติขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็มีความสุขแต่ที่มันยังไม่พอถ้ามีแค่นี้มันก็ไม่ครบพระเจ้าท่านสอนเนี่ยศีลใช่ไหมไตรสิกขาเนี่ยจับหลักไอ้นี่ไว้จับหลักไตรสิกขาไว้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำยังไงให้เข้าหลักศีลรักษาสมาธิเป็นนิวัตเอื้อช่วยพอสมาธิเนี่ยมันมีกำลังคุณสมบัติของสมาธิก็มีเหมือนมีกำลังมีความใสมีความโปร่งเนี่ยอันนี้มันก็เอื้ออำนวยให้ปัญญาทำงานได้นะทำงานได้ดีนะฮะพอมีสมาธิก็ส่งต่อให้ปัญญาสมาธิพระองค์ว่าเป็นกรรมนิยังเหมาะควรแก่การงานนะถ้าด้วนอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นสมาธิมันก็เพลินก็ติดอยู่แค่นั้นนะเพลินมันก็ไม่ใช่ละไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาก็เป็นหลักของพวกฤาษีพวกนักบวชนอกศาสนาเขาก็มีสมาธิเขาทำสมาธิได้จิตได้ฌานได้รูปฌานอรูปฌานแต่ก็ไม่ได้เกิดปัญญาดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงยังไม่เกิดปัญญาที่เห็นอริยสัจไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์เกิดเพราะอะไรไม่รู้อวิชชาเนี่ยรู้หมดรู้ดีทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องเดียวคือเรื่องทางไปนิพพานคือไม่รู้เรื่องอริยสัจเพราะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสิ่งที่ควรรู้เลยเนี่ยก็คื
มนุษย์เกิดมาในสิ่งที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเลยก็เรื่องอริยสัจนั้นครูบาอาจารย์มักจะแสดงให้พวกเราฟังอยู่บ่อยๆเรื่องอริยสัจนะครูบาอาจารย์ก็จะสอนเนี่ยเรื่องอริยสัจสี่สัจจะแห่งความจริงมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันมีการเกิดมีการดับทำฝ่ายเกิดทำฝ่ายดับรู้ว่าทุกข์เป็นยังไงเหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงและความดับเป็นยังไงและทางที่จะให้ถึงความดับทำยังไงเนี่ยทุกๆอาทิตย์เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นที่สุดเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายปลายทางของการฝึกฝนจิตหรือว่าเรียกว่าเป็นเป้าหมายปลายทางของมนุษย์นะที่จะต้องเข้าถึงแดนอมตะเข้าถึงแดนนิพพานเข้าถึงความหลุดพ้นเข้าถึงวิชาความรู้แสงสว่างเพื่อจะได้ละเพื่อจะได้เปิดไอ้ของที่มันคว่ำอยู่ให้หงายขึ้นทำแสงสว่างละความมืดนั้นเสียออกจากสังขตะที่มันวนเวียนเกาะเกี่ยวทำให้เราต้องล่องลอยใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับความทุกข์ให้ออกมาเป็นอสังขตะธรรมที่ไม่ต้องปรากฏไม่ต้องมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกอสังขตะธรรมก็เรียกว่าก็แดนนิพพานนั่นเองซึ่งไม่มีการเกิดแต่สิ่งนั้นมีอยู่ไม่มีการเกิดไม่มีธาตุงั้นเราตอนนี้เราอยู่ในสังขตะธรรมธรรมที่มันปรากฏขึ้นด้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วมันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งเป็นบุญบ้างบาปบ้างเป็นพยากกิจบ้างก็คือกลางๆบ้างทำให้เรามีวิญญาณมีจิตก็เรียกวิญญาณก็เรียกมโนก็เรียกพระองค์เรียกว่าในหลายๆแบบให้เราเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันก็มาสร้างรูปนามมาสร้างกายขึ้นมามีนามมันก็สร้างรูปขึ้นมาเพราะความไม่รู้พระองค์บอกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกร้อยละจิตใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าในวัฏฏะวงเวียนแห่งความทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้พอเรามีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยก็ครบหลักสังในคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือเนี่ยญาติโยมเนี่ยพระองค์ให้เอาทานนำหน้าทานเนี่ยก็อยู่ในสังคมมีศีลก็ไม่เบียดเบียนกันด้วยกายวาจานะภาวนาก็รวมหมดทั้งสมาธิทั้งปัญญานะภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยแต่เราต้องอยู่ในสังคมในโลกนะฮะพระองค์ก็ให้ไม่เบียดเบียนกันด้วยการเสียสละการให้การรักษาศีลอย่างน้อยอย่างศีล5เป็นอย่างต่ำถ้าเรามีโอกาสมีเวลาแล้วก็มาศึกษาเรื่องศีลที่ออกจากวัตถุเครื่องเสพบริโภคมาถือศีล8บ้างเรียกว่าเนกขัมมะหรือว่าเรียกว่าดำริออกจากกามออกจากกามความอยู่สนุกสนานกามคุณ5เนี่ยกามคุณทั้งหลายที่มันผูกมัดเย้ายวนจิตใจความใคร่ทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เย้ายวนใจจะออกมาบ้างมาภาวนาเรียกว่าเนกขัมมะก็ได้ดำริชอบออกจากกามออกจากพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยไม่พยาบาทกันไม่เบียดเบียนกันก็เรียกว่ามาฝึกมาภาวนาเนี่ยภาวนาคือพัฒนาฝึกฝนจิตใจทุกคนมีเต็มหัวใจฮะไอความโลภโกรธหลงเนี่ยความพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยใครทำอะไรที่เราไม่ชอบเราก็เกลียดเราก็โกรธเราก็เกิดพยาบาทเกิดบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีสติยับยั้งชั่งใจก็พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจก็เห็นอยู่บ่อยๆพอทำให้อะไรไม่ถูกใจก็พูดคำหยาบบ้างพูดส่อเสียดบ้างพูด
นะให้ร้ายเขาบ้างอย่างเงี้ยฮะนี่เราก็ต้องมาฝึกอะฮะต้องฝึกฝนเราฝึกมาตั้งแต่เล็กแล้วก็ฝึกต่อพูดให้มีประโยชน์อย่างปิยะวาจาเนี่ยเราก็พูดนะฮะพูดไม่โกหกเราพูดแต่เรื่องจริงนะพูดแต่คำจริงถ้าไม่พูดเพ้อเจ้อเราก็พูดแต่เรื่องที่มีสาระมีสาระไม่เพ้อเจ้อคำหยาบเราก็ไม่พูดเราพูดคำที่มันไพเราะนะเป็นปิยะวาจาเนี่ยพูดคำหยาบไม่ส่อเสียดเราก็พูดแต่คำที่มันให้มันเขาต้องหวานสามัคคีกันไม่ทำให้เขาแตกแยกทำยังไงให้เขาแตกแยกพูดไงให้เขารักสามัคคีเขาเห็นโทษเห็นโทษในการที่ทะเลาะเบาะแว้งทำยังไงรุ่มมาด้วยกันได้คุยกันพูดให้เขาสามัคคีรักใคร่กันทีนี้ในการฝึกฝนเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ที่มีเทคนิคครูบาต่างๆกันแต่มรรควิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ดูลมโยงกับสติปัฏฐานใช้กายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานที่ตั้งของสติเครื่องระลึกนึกเห็นกายตัวเองกายเราเป็นยังไงเด็กๆ เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงก็คือน้อมจิตเข้าสู่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์คนเราถ้าเห็นความไม่เที่ยงชัดเจนเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะเห็นทุกข์ไปในตัวของเขาเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะมันคงสภาพเดิมไม่ได้เคลื่อนออกไปเราจึงมาเห็นกายเนี่ยชัดมากเด็กๆ เนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงแล้วต่อไปเป็นยังไงแต่ทุกคนเห็นมีสัญญาความจำเคยไปงานศพเห็นคนตายเห็นคนเกิดคนแก่แต่เรายังไม่มีนิพพิทายานความรู้แจ้งจึงเกิดเรียกว่าวิราคะคลายกำหนัดความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็เลยยังไม่มันก็เลยประมาทอยู่ทั้งที่รู้อยู่สักวันเราต้องแก่นะเดี๋ยววันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นโรคภัยอะไรหรือเปล่าแต่เราก็รู้อยู่สักวันเราต้องตายแต่เพราะอะไรนะฮะคนเราถึงประมาทอยู่แม้แต่นักบวชนักฝึกฝนจิตใจก็เหมือนกันบางทีก็ประมาทแทนที่จะนั่งสมาธิภาวนาพัฒนาจิตตัวเองยิ่งขึ้นก็เอาเรื่องไปใส่ใจกับเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเรียกว่าประมาททั้งที่กิเลสความโลภโกรธหลงมันเผาจิตใจเราอยู่ทุกวันแต่เราก็ยังประมาทเพลิดเพลินดีก็หลงไปนะหลงทางยศตำแหน่งหลงไปทางวัตถุเพราะอะไรเพราะอวิชชามันคอยปิดกั้นและสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกหมอเป็นสิ่งที่มาสกัดกั้นปัญญาความเพลิดเพลินในกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงทีไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรในนั่งนึกเคยนั่งนึกนั่งภาวนาก็นึกถึงไอ้สิ่งที่เราเคยเสพบริโภคมาเคยสัมผัสเคยลิ้มรสทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตมันก็ปรุงแต่งก็เพลินไปเนี่ยมันกั้นแหละกั้นสติปัญญาบางทีก็หงุดหงิดโกรธพยาบาทไม่ชอบมันจะมาในรูปของสัญญาก็ดีสังขารปรุงแต่งก็ดีกระทั่งจิตใจเนี่ยไม่เหมาะควรกับการใช้ปัญญาบางทีก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจบางทีก็ลังเลสงสัยทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นสงสัยวิจิกิจฉาความสงสัยเหมือนเราไปเดินไปแล้วไปเจอสามแยกไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาอย่างเงี้ยสงสัยเกิดลังเลสงสัยทำให้จิตไม่สงบไม่นิ่งทำไปทำมาเกิดถินมิทะความง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้ค้านอีกหดหู่ท้อถอยก็เบื่อหน่ายบางคนนั่งพอแป๊บหนึ่งรู้สึกมันไม่สงบก็เบื่อแล้วเบื่อเรียกว่านิวรณ์
แล้วมันก็มาสกัดกั้นทำให้ปัญญาทำงานไม่ได้ดังนั้นการฝึกฝนก็ต้องละนิวรณ์ตัวนี้อันนี้วอนตัวนี้แหละมันก็มาสกัดกั้นเราที่เราตั้งใจฝึกฝนนะฮะเหมือนเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะทานอะไรเราก็รู้แล้วไม่ได้ทานด้วยความรู้สึกอเด็ดอร่อยนะเราจะทานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราจะทานอาหารด้วยปัญญาแต่มันก็ยังติดความอเด็ดอร่อยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็เลยทําให้เป็นโทษต่อร่างกายก็มีไม่เป็นประโยชน์บางทีเอาแต่ความอร่อยแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาจแค่ความรู้สึกบางคนเราส่วนใหญ่ก็จะเอาแบบนี้ฮะเอาแค่ความรู้สึกแต่ไม่มีความรู้เข้าไปไม่เอาความรู้จริงๆรู้ด้วยปัญญาเหนือความรู้สึกเพราะนิวรณ์เนี่ยต้องละด้วยสมาธิจิตที่ตั้งมั่นแล้วเหมาะพอจิตเหมาะควรแก่การงานปัญญามันจะได้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วจะมีการเจริญสติอย่างดูพระองค์สอนดูลมเข้าลมออกเนี่ยดูแค่ลมเนี่ยภิกษุไปแล้วสู่ป่าโคนไม้เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาอุชุกายโยตั้งกายจงตั้งสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้ายาวเราก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเนี่ยหายใจออกยาวเราก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเอาแค่ลมเนี่ยดูลมเข้าลมออกพระองค์สอนให้ดูบางทีมันยาวบางทีมันสั้นยังไงก็ให้รู้ชัดตรงนั้นรู้ชัดเฉพาะหน้ารู้ทั่วกายเห็นกายนั่งแล้วก็เห็นลมเข้าลมออกมีสัมปชัญญะเนี่ยรู้ทั่วกายแล้วเราก็ผ่อนระงับกายจะสังขารหายใจเข้าก็หมายความว่าทำจิตทำกายทำจิตให้เบาไม่ตึงไม่ฝืนทำสบายสบายก็ผ่อนแล้วครับไม่ต้องฝืนลมหายใจเราหายใจตามปกติแต่เราก็เห็นว่าลมมันเข้าลมมันออกยังไงบางทีมันเป็นไปโดยร่างกายโดยธรรมชาติบางทีก็หายใจลึกยาวเราก็รู้บางทีก็หายใจเบาละเอียดเราก็เห็นก็เรียกว่าใช้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติดึงจิตไม่ให้มันไปออกไปข้างนอกให้มันอยู่เฉพาะหน้าตรงหน้าเนี่ยขนาดให้มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยให้เห็นชัดๆมันยังไปที่อื่นแป๊บเดียวเผลอไปแล้วแสดงว่าไอ้จิตเราเนี่ยดวงที่เราให้มันเกาะอยู่ตรงลมเข้าลมออกอย่าลืมว่าลมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกายพระองค์ก็บอกว่าลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายก็แสดงว่าการดูลมก็เรียกว่าเป็นกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นกายคตาสติเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะฉะนั้นลมเนี่ยสำคัญถ้าพูดหลักทั่วไปง่ายๆเลยลมสำคัญยังไงเนี่ยเราเปรียบเทียบมนุษย์เนี่ยมีค่าก็แค่ลมคนที่มีลมอยู่เนี่ยมีค่าอยู่ยังพอมีค่าอยู่แต่พอหมดลมแล้วก็หมดค่าเอาไปขายตลาดก็ไม่มีใครซื้อสัตว์เนี่ยหมดลมเนี่ยบางทีก็เป็นอาหารได้ก็ยังมีค่ามากกว่ามนุษย์มนุษย์จะมีค่าอยู่ที่ความดีความชั่วบุญบาปที่เราสร้างที่เราทำนั่นแหละมีค่าอยู่ตรงนั้นเองตอนนี้ยังมีลมอยู่ทำยังไงให้ลมเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกมีค่าควรกับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้พบธรรมะคำสอนของพระศาสดาซึ่งดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงเป็นศาสดาเอกแห่งโลกที่จะทำให้สัตว์โลกเนี่ยออกจากทุกข์ได้พวกเราโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นอัตภาพของมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยวันเวลาล่วงไปทำยังไงจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้พัฒนาจิตใจบ้างทำไงให้จิตสงบเท่ารัดนี้มือเดียวก็มีอานิสงส์ที่ครูบาอาจารย์พูดชอบพูดแบบแค่ไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกใช่ไหม
ก็มีอานิสงส์ทุกครั้งพอเราได้สติก็จับลมก็เรียกว่าสร้างวิหารสร้างที่อยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติทำให้เป็นนิสัยเรียกว่าเป็นวสีชำนิชำนาญในการเข้าออกเนี่ยพระองค์ให้ดูลมแบบนี้ดูลมเข้าลมออกสงบพอมันสงบตามที่เราฝึกฝนได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้ชัดหายใจเข้ามีปีติก็เรียกว่าศึกษาด้วยฝึกฝนศึกษามีปีติก็รู้มีสุขเราก็รู้ชัดรู้ในสิ่งที่มันปรากฏการที่มันปรากฏขึ้นรู้ชัดให้ชำนิชำนาญพอมันเกิดเราก็รู้ชัดศึกษาไว้แล้วเราสามารถที่จะกำหนดได้นะให้มันเป็นอารมณ์อยู่ตรงนี้เรียกว่าชำนาญพอเราทำสติทำจิตได้ปุ๊บเราสามารถที่จะกำหนดขึ้นมาให้มันมีอิ่มมีปาโมทย์มีปีติเกิดขึ้นรู้จิตตัวเองเพราะทุกอย่างฮะก็เกิดอยู่ที่จิตใจเราทั้งบุญบาปสวรรค์นรกก็อยู่ในจิตเนี่ยโบราณท่านชอบพูดนะฮะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นจริงๆทุกครั้งเมื่อจิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวจิตเป็นทุกข์กังวลเนี่ยเรียกว่าตกนรกแหละจิตใจถ้าก้อนกายแตกดับไปตอนนั้นเนี่ยก็ไอ้วิญญาณที่มันผูกติดปักลงกับอารมณ์ตรงนั้นมันก็ไปอุบัติเกิดขึ้นในภพภูมิที่เราสร้างเหตุเอาไว้ทุกทั้งทุกๆอารมณ์ที่ไปปักลงไปยึดกับอารมณ์อะไรที่เราผูกไว้เนี่ยในเราสร้างเหตุสร้างกรรมกรรมมาเป็นเหตุวิบากเป็นผลเราจะเห็นชัดเลยไอ้กรรมคือการกระทำพระองค์พูดอีกอย่างนึงก็คือภพคือสถานที่ไอ้วิญญาณเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ปลิวไปในที่ที่นั้นก็เหมือนพื้นนาภพพระองค์ก็เปรียบไว้เหมือนพื้นนาพื้นดินพื้นนาเนี่ยไอ้วิญญาณปลิวตกลงไปขณะที่เราภาวนาเนี่ยไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยมันไปเกาะไปยึดกับอารมณ์อะไรมันก็เหมือนกับพื้นนาเหมือนพื้นที่นี้ก็คือภพแล้วมันก็งอกเงยขึ้นมาเป็นชาติชาติก็คือวิบากคือผลของกรรมผลของภพนะครับอ๋อครับอาจารย์ชัยชนะได้ยินไหมครับได้ยินไหมอาจารย์ชัยชนะได้ยินผมไหมอ๋อขอพักสักครู่นะครับครับพักสักครู่ก็ขอโอกาสญาติโยมพักสักครู่จะได้ลิงก์เดี๋ยวทำใหม่รู้สึกไม่ค่อยได้ยินกับทางวัดสังฆทานขออภัยญาติโยมนะครับขออภัยญาติโยมด้วยรู้จักอยู่แล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับก็ถ้าไม่ได้มาบวชก็มีคนแนะนำมาแล้วก็จะมาทำบุญบ่อยๆก็มาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็กิจของวัดอ่ะผมก็ช่วยบริจาคพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้แหละครับกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วครับสังฆทานนี่ผมมานานแล้วครับครับชุดขาวนี่สองครั้งแล้วครับก็มีความรู้สึกก็ดีนะครับเพราะว่าได้หลักความคิดแนวคิดของการเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเอาธรรมะเข้ามาดำเนินในชีวิตโลกข้างนอกก็ดีทำให้จิตใจมันสงบสตินี่ได้แน่นอนเพราะว่าทางพระอาจารย์เขาก็จะสอนแนวแล้วก็หลักความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีสติถ้าเรามีสติรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเท่าที่ผมได้นะครับก็คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ในตัวผมได้แบบนี้ครับมันเปลี่ยนก็คือว่าอารมณ์บางทีเราไปเจอเรื่องที่มันหนักๆเราแรงไปเราก็
เอาตรงเนี้ยเอาแนวทางของพระอาจารย์ท่านสอนมันก็ทำให้เราเบาลงไอ้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราหันหลังสัก10นาที20นาทีเราก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วก็จะบอกว่าทุกที่อ่ะครับมีกฎกติกามีวินัยครับครับแต่บางคนเขาก็ชอบกฎกติกาวินัยดีเขาก็มาบวชกันครับแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีวินัยไม่มีกฎกติกาผมก็ว่าอย่ามาดีกว่าเพราะมันก็เละที่นี่ก็เชื้อเชิญยังไงคนข้างนอกก็มานะครับก็มาเขายังศรัทธาเยอะเลยครับผมก็เชื้อเชิญนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์อย่างนี้เขาทำมีสมมติว่ามีความโกรธอย่างนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างนี้ผมก็แนะนำให้มาบวชบ้างเถอะมาบวชที่นี่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขาให้ข้อคิดและแนวทางให้เราไปปฏิบัติบางคนมันก็อาจจะไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดไอ้ความโกรธความเกลียดความอะไรก็ยังอยู่ในตัวเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็แนะนำให้เขามานี่นะแนะนำกี่คนก็ผมก็แนะนำขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อฝึกตนสร้างปัญญาตามรอยธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกในระหว่างวันที่15ถึง23มกราคม2564ณศาลาเรือนสุพรรณพระกรรมฐานวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556ขอให้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ทุกท่าน ขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่หล่อปูนองค์พระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลขนาดหน้าตัก 5.9 เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ณศาลาทรงไทยบนยอดเขาและร่วมทอดพระป่าสามัคคีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคม2563ลงทะเบียนสมัครทานรับสินแปดและในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563เวลา 9:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 13:00 น.ทำพิธีเทปูนหล่อพระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลเจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทอดพระป่าสามัคคีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปรัตภัยรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายอรุณูเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำตกเขมโกจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานดำเนินงานพันเอกหญิงธนสกรบุราคมนายกองค์กรสภาสตรีแห่งชาตินายพระบรมราชินูปถัมภ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์สมชายจันทปัญโย087-424-2545หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 728-0-161165-0 ชื่อบัญชีพระอาจารย์สมชายจันทปัญโยสาขาด่านช้างหรือติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่064-738-6427ด้วยอานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้มรรค4ผล4นิพพาน1โดยทั่วหน้ากันเทอญ เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์
ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154
3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563081-849-4563ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุค่ะชื่อนางสาวยลดานาคอยู่นะคะก็ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทำธุรกิจออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วไม่เคยไปบวชที่ไหนมาเลยนะคะแล้วก็ได้มามีพี่คนนึงเนี่ยได้แนะนําให้มาที่นี่มันเหมือนกับว่าเราจะมาหลายรอบเราเลยลงมือทําเลยมาเลยดีกว่านะครับตัดสินใจมาเลยมาบวช3วันนะตัวของมินเองเนี่ยมันเจอเรื่องราวทางโลกอะค่ะเยอะแล้วมันรู้เลยว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องมาบวชไม่ใช่ว่าเราเจอปัญหามาแล้วเราต้องมาหาที่พึ่งการที่เรามาบวชเนี่ยคือได้มาณวันนี้วันที่2นะคะมันทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันสามารถดับได้โดยตัวเราเองนะคะแล้วก็ความสุขที่เราขวนขวายในทางโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองมันก็เลยขณะพูดก็ยังมันเกิดปิติขึ้นมานะคะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะมาบวชแล้วก็ทำทุกอย่างแม้กระทั่งปิดเครื่องมือสื่อสารโดยที่มันคืออาชีพเราแต่เราเลือกที่จะปิดแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ได อยู่ยันสว่างเลยค่ะแล้วก็คืนนี้ก็ตั้งใจที่จะอยู่อีกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เวลาบวกกับเวลาด้วยนะคะเวลาที่ได้ฟังนะคะเมื่อวานได้ฟังหลวงพ่อนะคะได้เทศก็คือว่าใช่เวลาที่เรามีเวลาทำแบบนี้มันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสะสมให้มากที่สุดThank you.
ันยังเบาอยู่ตอนนี้อ่ะเจริญสุขยังไม่ใช่เลยเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2รายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธันวารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามที่ Facebookชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกระตาบุญโยซึ่งออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับที่2ครับครับขอบพระคุณครับผมครับครับก็ขออภัยด้วยเทคนิคพอดีเขาทำถ่ายกับหน้าจอไม่ได้ใช้กับโทรศัพท์มันก็เลยไม่เป็นที่ไอ้สายไม้อะครับเนี่ยเมื่อกี้เสียบที่โทรศัพท์แล้วใช้ไม่ได้ครับครับตอนนี้ใช้กับโทรศัพท์เลยครับครับยังไม่มีคำครับยังไม่มีคำถามเนาะอ๋อครับครับครับยังไม่มีคำถามครับอาจารย์ตอนนี้เราก็รู้ว่าเทคนิคในการฝึกในการเรียกว่าภาวนาเนี่ยถ้าเรามีสถานที่สัปปายะหรือว่าที่เหมาะควรในการฝึกจิตแล้วก็ดูนั่งหลับตาดูลมเข้าลมออกมีทางเดินเราก็เดินจงกรมทำไงให้จิตอยู่กับกายพอมันเผลอไปแล้วก็ละในการละเนี่ยเป็นอุบายนะเป็นมรรควิธีละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆให้มันอยู่กับที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่ก็เรียกว่าใช้ได้ทีนี้เนี่ยแต่ในชีวิตประจำวันเราต้องอยู่กับโลกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องทำยังไงเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาก็คือพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยให้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เราแยกได้ความรู้สึกกับความรู้สามารถที่จะแยกความรู้สึกที่เป็นตัณหาเนี่ยก็คืออยากเสพอยากบริโภคไอ้ความรู้ที่เป็นกุศลฉันทะความรู้ที่ต้องการฝ่ายรู้เนี่ยต้องการที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยถูกควรหรือว่าดีขึ้นก็แยกกันออกได้ด้วยการนี้แหละใช้ตาใช้หูทำยังไงเมื่อสิ่งที่มาเรียกว่าผัสสะมากระทบตากระทบรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทำยังไงไม่ให้จิตใจเรามีความรู้ในสิ่งที่มากระทบไม่ให้เกิดตัณหาคือความอยากอย่างเดียวคือความใคร่ความพอใจในสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปไอ้พอพัสสะแล้วเนี่ยแน่นอนฮะไอ้ความสุขความทุกข์เวทนาเนี่ยจะไม่เกิดเลยถ้าไม่เกิดพัสสะไอ้ความสุขความทุกข์ลงนั่งหลับตาสังเกตดูถ้าจิตไม่ได้สัมผัสกับความสงบเนี่ยจะไม่มีปิติไม่มีความสุขปรากฏขึ้นเพราะนั้นพัสสะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาทางตาถ้าเรามีอายตนะเนี่ยมันมีอายตนะเขาเรียกว่าสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์หรืออายตนะภายนอกภายในเนี่ยมันจะต้องมีผัสสะเพราะมีสิ่งเหล่านี้แล้วจะมีกระทบกันผัสสะก็คือมากระทบกันเนี่ยผัสสะเนี่ยจึงเป็นเหตุเวทนาเนี่ยเป็นผลพอมัน
ถ้าเวทนาจะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีผัสสะมาไม่มีผัสสะเวทนาก็จะไม่มีอย่างตาไม่เห็นรูปมันจะเกิดได้ยังไงนะเกิดเวทนาเกิดอะไรได้ยังไงไม่มี ให้เราต้องใช้ตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์เพราะเราใช้ชีวิตทั้งทีทางโลกต้องทำมาหากินต้องเดินทางเนี่ยทำยังไงไม่ให้ทำยังไงให้สิ่งตรงเนี้ยเป็นการภาวนาเป็นการฝึกฝนเนี่ยเป็นการที่เราได้ได้เจริญสติด้วยเป็นการฝึกฝนจิตใจด้วยไม่ให้ตกเป็นท่าของความรู้สึกหรือว่าไม่ตกเป็นท่าอารมณ์ก็ได้เราก็เสพบริโภคได้ฮะจะทำอะไรแต่ว่าไม่มีไม่ทำให้เกิดเป็นโทษเป็นทุกข์กลายเป็นว่าเป็นการตาดูหูฟังอย่างมีประโยชน์ไม่ไปเพื่อตัณหาใช้เนี่ยตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเนี่ยให้เป็นประโยชน์เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากตัณหาเป็นฉันทะนะก็คือความอยากเหมือนกันทั้งตัณหาและฉันทะเนี่ยแต่อยากคนละแบบตัณหาเนี่ยอยากเสพอยากมาบลุมเลยความใคร่ความปรารถนาตัวเองแต่ฉันทะก็ความอยากเหมือนกันแต่อยากจะทำให้มันดีทำให้มันถูกต้องในองค์ธรรมหลายๆองค์เนี่ยก็มีฉันทะอย่างอิทธิบาทสี่ก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยก็เป็นองค์ธรรมที่เป็นกุศลอย่างอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยที่มีฉันทะวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นองค์เริ่มองค์ต้นศรัทธาเนี่ยศรัทธาก็ฉันทะก็ใกล้ๆกันอินทรีย์ห้าพละห้าเรื่องมีศรัทธาก่อนหรือความศรัทธาความเชื่อหรือมีเป้าหมายมุ่งไปมีจุดหมายมีความเชื่อในสิ่งนั้นแต่ฉันทะนี่ความมีดีพอใจเนี่ยในสิ่งที่เองทำที่เองทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นเจริญขึ้นก็ใกล้ๆกันดังนั้นเนี่ยในชีวิตประจำวันเราก็ต้องเนี่ยแหละอาจจะไม่มีโอกาสได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้มาไม่ได้มาเข้าคอร์สเนี่ยถือศีลมาหาสถานที่สัปปายะจนบ่อยเราก็ใช้ชีวิตที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะฮะแล้วทำยังไงให้ทางโลกเราก็ไม่เสียทางธรรมเราก็ได้ทางโลกเราก็ดูแลมีหน้าที่มีธุรกิจมีกิจกรรมอะไรเราก็ทำไอ้ทางธรรมเราก็ทำใจเราด้วยทำใจให้เราได้สงบบ้างอย่าดิ้นรนขนขวายจนจิตใจเนี่ยขุ่นมัวเล่าร้อนอย่าให้ทำใจให้เป็นทุกข์จนทุกข์จนเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับคนเนี่ยสร้างชีวิตมาเป็นหนี้เป็นสินทั้งที่ตัวเองก็ทำสุดกำลังความสามารถแต่ก็ไม่เสียใจใจก็เป็นทุกข์ทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราละได้วางเป็นเขาทำสุดกำลังความสามารถแล้วมันยังไม่ได้ผลที่เราตั้งเอาไว้เราก็พอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอย่างที่บอกว่ามีอะไรก็มีจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้สิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำเนี่ยมาทำให้เราเจ็บมาทำให้เราเป็นทุกข์อย่าทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ไม่ทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีไม่มีในที่นี้คือไม่มีที่ในวัตถุเครื่องบำรุงเลยบางคนเนี่ยหาไม่มีไม่ได้ต้องมีฉันจะต้องมีก็กลายเป็นว่าดิ้นรนไม่มีไม่ได้ต้องมีคนทางโลกเนี่ยจะต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ต้องให้มีเท่านี้มีมากยิ่งขึ้นมันก็เลยไม่สิ้นสุดทันทีไอ้ความสุขมันก็เลยไม่พอเมื่อมันยังไม่มีความสุขมันก็หาอยู่นั่นแหละจะต้องให้มีให้ได้ไม่มีไม่ได้ไอ้เวลาแรงงานความคิดก็หมดไปสิ้นเปลืองไปหาอยู่หากินตรงนั้นดีขึ้นมาหน่อยมีก็ดีไม่มีก็ได้ก็อยู่ได้เนี่ยเราพัฒนาขึ้นอย่างคนที่มาถือศีลอุโบสถถือศีล8เนี่ยก็จะมีความแนวคิดตรงนี้มีก็ดีไม่มีก็ได้เราอยู่ได้เรียกว่ามีความพัฒนาจิตใจพัฒนาขึ้น
พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกมีก็ได้ไม่มีก็ดีกลายเป็นว่าการที่ไม่มีอะไรก็ดีอีกไม่พลุงพลังต้องคอยดูแลรักษาอยู่ไม่มีเราก็อยู่ได้นั่นคือพัฒนาใจของเราให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หาความสุขกับพวกวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอเครื่องอำนวยความสะดวกจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยไม่มีความสุขมันก็กลายเป็นว่ายังไม่พบความสุขที่แท้จริงพระองค์จึงให้เรารู้จักไงฮะชาวบ้านก็เลยหัดคลองเรือนเนี่ยใกล้รู้จักมาถือศีลบ้างมาอยู่วัดถือศีลอุโบสถถือศีลแปดนี่แหละจะได้ไม่มีมุมมองอีกมุมนึงว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่วัตถุเครื่องบำรุงบำเรอความสุขอยู่ที่การเราฝึกจิตทำใจได้เนี่ยมารักษาศีลมาเจริญจิตภาวนามาพัฒนาปัญญาให้อยู่เหนือความรู้สึกเหนืออารมณ์เหล่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเราโชคดีแล้วที่เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบธรรมะคำสอนได้ฝึกฝนจิตอย่างน้อยเราก็ไม่ทุกข์แล้วฮะเราก็รู้ว่าทุกข์ใจมันเป็นอกุศลถ้าจิตปากลงผูกอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเราก็ไม่เอาเมื่อใดที่จิตใจเราเล่าร้อนขุ่นมัวเนี่ยแสดงว่าจิตนั้นเป็นอกุศลไม่ดีแล้วเราก็มาทำความเพียรละเพียรอารมณ์ตรงนั้นออกไปปรับติดแต่งใจตัวเองให้ปราโมทย์ให้ลื่นเลิงในความมีความเป็นของตัวเองในปัจจุบันนี่แหละพระองค์บอกว่าน้ำตาเนี่ยเราไหลมาแล้วมหาสมุทรทั้งสี่ยังไม่เท่าไหลแล้วไหลอีกนั้นอย่ากลัวทุกข์เลยทุกข์พระองค์ให้กำหนดรู้ให้รู้ให้เห็นทุกข์เกิดจากอะไรขณะที่เราภาวนาเนี่ยทุกข์มันจะเห็นแล้วว่าจิตมันไปยึดกับอะไรเนี่ยแล้วมันทำให้อะไรเกิดขึ้นทุกข์เกิดจากจิตที่มันส่งออกไปมันไม่สงบจิตมันยังไม่สงบมันก็ส่งออกไปคิดนู่นคิดนี่ไปอดีตบ้างอนาคตบ้างในเหตุจิตที่มันส่งออกไปแล้วก็ละเหตุตรงนั้นดึงจิตกลับมาเนี่ยประคองจิตกลับมาไว้ที่เราต้องการให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหรือท้องพองยุบเอาไว้ในกายนะฮะเราหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็เอากายเป็นอุปกรณ์การอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสตินี่เท่ากับละเหตุมันจิตมันก็ไม่ส่งออกมันก็ไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดความยินดียินร้ายมันก็อยู่กับอารมณ์เดียวก็คือลมเข้าลมออกอยู่กับกายเนี่ยก็ละจริงมันก็ต้องฝึกนะมันก็เผลอบางทีเราทำมาแล้วเนี่ยบางวันเรามีปัญหาพบกับวิกฤตการหรือเรื่องราวต่างๆมากมายจะมานั่งทำใจให้สงบบางทีมันก็คิดเรื่องเหล่านั้นอยู่ทีนี้เราก็ต้องเนี่ยแหละได้โอกาสและทำความเพียรบริหารสติบริหารจิตเพียรละเพียรปล่อยวางคิดดีแล้วก็เฉยคิดร้ายแล้วก็วางไม่ให้ไปยินดีร้ายกับอารมณ์ความคิดที่มันปรากฏขึ้นแล้วเราจะรู้ความคิดเนี่ยต่างๆไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ทุกข์เพราะเราไปยึดอ่ะยึดเอาความคิดเหล่านั้นนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ให้มันผ่านมาผ่านไปเห็นความเกิดขึ้นอ๋อมันตั้งอยู่นะระยะนี้มันดับไปก็เราก็เห็นความเกิดดับแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าเห็นแล้วความไม่เที่ยงมันเกิดมีเกิดมันต้องมีดับจิตก็เริ่มเข้าใจขึ้นอันนี้ต้องอาศัยทำบ่อยๆเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองบ้างพอเราทำเป็นแล้วเนี่ยเวลาอะไรที่รู้แล้วจิตใจเวลาขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นอกุศลไม่ดีแล้วก็ได้รู้วิธีละวิธีเอาออกเอาจิตที่มันขุ่นที่มันเศร้าที่มันร้อนออกอย่าให้มันเกาะกินจับอยู่ในหัวใจเราเพียรขัดเกลาเพียรละเพียรปล่อยวางอยู่เนืองๆพระองค์ให้ทางและทางเดินของเราเนี่ยทางศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละเป็นมรรคเป็นทางให้เราเดินเพื่อหมดทุกข์สิ้นกรรมเมื่อละเหตุอะไรเกิดให้เห็นเหตุมาละซะเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์
เหมือนตาเนี่ยบางทีมันไปมองในสิ่งที่ไม่ดีไปมองสิ่งไม่ดีแล้วจิตใจรู้สึกเร่าร้อนจิตใจขุ่นมัวอ๋อจิตมันส่งออกไปตามันไปกระทบรูปมันก็ละมันหูได้ยินเสียงที่เขานินทาให้ร้ายหูไม่ชอบเลยโกรธเป็นทุกข์เนี่ยก็รู้แล้วเนี่ยใช้อินทรีย์ให้มีประโยชน์เป็นที่ฝึกฝนเป็นที่เรียนรู้จะได้ไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์เหล่านั้นไม่งั้นตายนะเดี๋ยวเข้ามาทางตาบ้างหูบ้างมีไม่เข้าอะไรนึกไปเองบ้างเนี่ยก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แล้วมันก็วนไปแล้วก็เวียนมาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ทำยังไงให้มันน้อยลงรู้เท่าทันมันนะละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นมันมีก็มีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วละรู้แล้ววางไม่เพลินส่วนมากเนี่ยมันจะเพลินเพลินไปกับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจากน้อยก็กลายเป็นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนคนทำให้เราโกรธเนี่ยมันก็วนเวียนคิดไปปรุงไปทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ทำไมไม่น่าเป็นอย่างนี้ปรุงไปปรุงมาเนี่ยมันเกิดความโกรธความพยาบาทมันก็ผูกติดอยู่ในหัวใจเราพอนั่งคราวหน้าอารมณ์เดิมผ่านมาแล้วตั้งหลายวันก็กลับมาอีกก็วนมาอีกพอสิ่งเหล่านี้เกิดก็ต้องใช้สติจับเอาไว้เอาปัญญาพิจารณาว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้ทำยังไงอย่าให้เหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอย่างน้อยเราละตรงเหตุเลยจิตไม่ส่งออกไปตามอารมณ์ต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันก่อนโดยเฉพาะหน้าถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องมีสติทำใจให้เยือกเย็นแล้วพฤติกรรมออกมาทางกายทางวาจาคำพูดก็จะได้เรียกว่าไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดก็น้อยนะเพราะใจเราไม่ได้พูดไปด้วยใจที่ขุ่นมัวใจที่เอาแต่ความรู้สึกอารมณ์เขาเรียกว่าไม่พูดด้วยอารมณ์พูดด้วยใจที่เยือกเย็นเพราะใจที่เยือกเย็นเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นปัญญามันเป็นตัวเมตตาไม่พูดไปแล้วทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจอย่างเงี้ยถ้าเรายังโกรธขุ่นมัวอยู่ก็ไม่พูดก็ได้ทำใจให้จิตใจมันเยือกเย็นลงก็ช่วยได้วันเวลาก็ผ่านไปอายุก็มากขึ้นหลายคนก็เข้าผู้สูงวัยสูงอายุนะแล้วก็ภารกิจหน้าที่อะไรก็ยังมีนะต้องดูแลครอบครัวเงี้ยมันก็ต้องทำอะไรให้กับตัวเองบ้างให้แก่จิตวิญญาณตัวนี้บ้างทานยังไม่ให้เต็มหัวอกหัวใจแล้วก็ทำให้มากขึ้นศีลรักษายังบกพร่องอยู่แล้วก็ทำให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นภาวนาแล้วก็ต้องทำละไอ้นิวรณ์เนี่ยให้ได้ละความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายออกไปทำบ่อยๆเรียกล้างขัดมันบ่อยๆมันก็ใสมันก็สะอาดก่อนนอนตื่นนอนอย่างน้อย5 นาที10 นาทีก็ยังเป็นนิสัยวันเวลาเรานั่งเราใช้ได้หมดเรานั่งรถหรือยืนรอใครหรือทำกิจกรรมอะไรอยู่พอหลับตาได้ก็หลับตาดูลมเข้าลมออกพักอยู่ทำให้ใจมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างน้อยก็เราก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วถ้าทุกคนในโลกนี้ในประเทศนี้ในโลกนี้มีศีลนะมีการให้มีการให้อภัยกันมีการเสียสละก็จะน่าจะอยู่กันอย่างร่มเย็นไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกันด้วยกายวาจาเนี่ยแถมยังมีทานรู้จักเสียสละแบ่งปันกันใครมีโอกาสก็ให้ผู้ด้อยโอกาสถ้าเรามองออกไปมันก็สังคมก็น่าจะเป็นสังคมที่น่าอยู่แต่ทุกคนก็ยังมีความโลภโกรธหลงเราก็ต้องมาภาวนาด้วยภาวนาลดไอ้ตรงนี้ลงหาอยู่หากินอย่าเพลิดเพลินไปเพราะสุขมันไม่แท้จริงทั้งนั้นเราก็มีการให้ทานอยู่หลายคนเข้าวัดเนี่ยทำบุญเก่งให้ทานออกโรงทานน้ำนู่นทำนี่รักษาศีลบริสุทธิ์เลยนะไม่เบียดเบียนศีล5เนี่ยบริบูรณ์แต่ใจมันก็ยังหงุดหงิดมันก็ยังโกรธมันก็ยังอยากนู่นอยากนี่อยู่เราก็ต้องภาวนาให้ดียิ่งขึ้นนะฮะ
พออยู่กันได้แล้วก็ให้อยู่กันให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่โมฆะเกิดมาเป็นอัตภาพได้ก้อนกายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทำยังไงให้มันได้มรรคได้ผลนะทำให้ดีให้ยิ่งขึ้นพวกเราเนี่ยถ้าศึกษาหลักธรรมคำสอนก็ช่วยกันนะช่วยกันเผยแผ่ศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วของพระศาสดาเราบางทีเราพูดไม่เป็นนะฮะเราก็ไม่เก่งในการพูดเราก็ทำเราทำให้เห็นสำรวมระวังสงบบางทีไม่ต้องสอนนะฮะเขามองเขาเห็นเหมือนมีคำถามมาบอกเอ๊ะทำไมลูกไม่เชื่อฟังก็จะได้ยินบ่อยๆเพราะยุคสมัยโลกมันเจริญด้วยวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมันเสพทางสื่อทางอะไรเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจคนมันก็มันส่งออกตลอดนะฮะลองดูนะจิตที่มันส่งออกตลอดมันไม่ได้อยู่ที่กายตัวเองมันไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองก็เพลินไปกับอารมณ์ที่มาอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นจิตใจก็ไม่ได้พัฒนาก็เป็นไปในอารมณ์อารมณ์ของโลกอารมณ์ของสัตว์เลยไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ก็มีอยู่โลกโกรธหลงเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันก็หลอกไปเรื่อยฮะทีนี้เนี่ยเราก็เป็นตัวอย่างนะพูดให้ฟังแล้วเราก็ทำให้เป็นแบบเป็นตัวอย่างจะพูดอะไรเราก็พูดด้วยสติไม่ได้พูดด้วยอารมณ์จะพูดจะทำอะไรเนี่ยเหมือนเขาเห็นเขามองเป็นแบบอยู่เขาเห็นอยู่ทุกวันจับอยู่ทุกวันเราเข้าวัดนั่งสมาธิสวดมนต์เช้าเย็นเห็นเนี่ยพอเขาเห็นมันก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งไอ้สัญญานี้ก็สำคัญสัญญาที่ดีสัญญาที่ไม่ดีเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยสานต่อหลวงพ่อไปรินก็มีการบวชจัดอันนี้ฤดูร้อนเอาเด็กๆ เนี่ยรับสมัครวัฒนธรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเมษาก็เอาเด็กให้มาเห็นสัญญาในการสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนนั่งก็หลับบางคนก็อย่างว่าเด็กฮะซุกซนไปแต่เขาได้มาเห็นได้มาฝึกฝนมันก็เป็นนิสัยมันก็เป็นสัญญาความจำที่ดีๆว่าสิ่งที่เขามาฝึกมาฝนทั้งเรื่องจิตใจเนี่ยเขารู้ว่าใจเรามีที่พักที่พึ่งมีบุญกุศลรู้บุญรู้บาปรู้ความกตัญญูเนี่ยเบื้องต้นคนเราเนี่ยพอรู้มันก็มีความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายใจที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ได้เบื้องต้นแล้วยังมีความโลภโกรธหลงยังสนุกสนานเพลิดเพลินในวัตถุเครื่องอะไรอยู่แล้วก็ให้รู้จะเสพบริโภคก็ให้ใช้ปัญญาอย่าใช้ตัณหานะเนี่ยอย่าเอาแค่เสพแค่บริโภคตาดูหูฟังอะไรให้มันเป็นประโยชน์เราอยากทำก็คือให้มันมีฉันทะมีความอยากจะทำให้มันดีขึ้นพระพี่เลี้ยงครูอาจารย์ท่านก็ฝึกฝนนะให้เขามีความรับผิดชอบของตัวเองในการบางเด็กบางคนยังไม่เคยซักผ้าก็ต้องหัดออกมาซักผ้าซักจีวรไม่เคยล้างถ้วยล้างชามก็ต้องรับผิดชอบล้างบาตรฉันทานอาหารก็เป็นเวลาตื่นก็ต้องตื่นแต่ดึกแต่เช้าตีสามครึ่งตีสี่สวดมนต์อย่างเงี้ยต้องมาฝึกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะวินัยก็ไปศึกษาแล้วมันก็กลายเป็นสัญญาบางทีอะไรที่มันลำบากเนี่ยบางทีเขาไม่เคยนอนตื่นแต่เช้าเนี่ยไม่เคยมาเดินจงกรมมานั่งหลับตามันเหมือนกับเป็นทุกข์เขามันเหมือนกับเขาเคยอยู่นอนสบายเคยอยากกินอะไรก็กินอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยพอเขามาอยู่ในกฎระเบียบมันก็เหมือนกับทุกข์อะฮะเราจิตเอาใจเป็นเด็กเนี่ยเหมือนเราบวชใหม่ๆเป็นผ้าขาววัฒนธรรมเนี่ยโหไม่เคยตื่นตีสามครึ่งตื่นขึ้นมาต้องไปถ่ายบาตรผ้าขาวผ้าสั่งให้ทำอะไรก็ทำเนี่ยตัดต้นไม้หรือสวนทำความสะอาดพระใช้ทำอะไรก็ต้องทำทรมาน
แต่พอเราผ่านเป็นผ้าขาวมาได้เนี่ยท่านให้บวชมีความประพฤติดีไม่ก้าวร้าวเนี่ยมีความอ่อนน้อมครูบาอาจารย์ท่านก็พิจารณาบวชให้บวชได้พอเราบวชได้รู้สึกภูมิใจนะเราผ่านตรงนั้นมาได้ความทุกข์มันก็เป็นอุปสรรคหรือความทุกข์มันก็ทำให้เราผ่านพอเราผ่านมาได้ก็ภูมิใจความภูมิใจก็มีพลังที่จะก้าวต่อไปเดินต่อไปนั่นไอ้สัญญาก็เหมือนกันเนี่ยสัญญาตัวนี้แหละมันก็เหมือนความจำที่เป็นสิ่งกระตุ้นเหมือนกันกระตุ้นให้เราได้พัฒนาให้ทำความดียิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็มาทำมาฝึกมาปฏิบัตินี่แหละฮะสร้างเหตุให้ดีสร้างสัญญาความจำให้ดีพระองค์จะบอกว่าให้ศึกษาว่าเราจะรู้ชัดซึ่งจิตหายใจเข้าศึกษาว่าเราจะรู้ชัดซึ่งจิตหายใจออกคือการศึกษาเรื่องจิตให้เห็นจิตรู้ว่ามันมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะให้เห็นให้ชัดแต่ไม่ทิ้งลมเราก็ดูลมอยู่ลมเข้าลมออกแต่ก็รู้สภาวะจิตขณะนั้นสวยอารมณ์อะไรอยู่ให้รู้ชัดมีปีติมีสุขมีจิตที่มันตั้งมั่นสามารถที่จะควบคุมจิตโดยนี้ได้สามารถที่จะปรับแต่งจิตให้มันมีปีติมีสุขได้เรียกว่ามีความชำนาญเวลาทำบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราควบคุมจิตเราได้ให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่ตรงนี้ได้ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่และสามารถที่จะเห็นปรากฏการณ์อะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันขึ้นสภาวะจิตที่มันแปลกใหม่ที่มันที่เรายังไม่เคยสัมผัสมาเราก็เห็นตามที่มันเป็นที่ครูบาอาจารย์ชอบพูดไม่ไปยินดียินร้ายสักแต่ว่าแต่เราก็รู้อยู่เห็นอยู่อารมณ์สภาวะต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในจิตมันเป็นอิสระมันเบามันสบายยังไงเห็นชัดเราทำเป็นนิสัยมันก็อยู่กับเราอะมันเหมือนกับสัญญาที่ดีแล้วเราจะมาเราเคยผ่านอารมณ์ต่างๆมาเนี่ยพอเราผ่านมามันก็เหมือนเป็นสัญญาความจำแล้วมันก็เหมือนกับความชำนาญเหมือนเราทำอะไรที่ซ้ำๆบ่อยๆมันก็ชำนาญในการแล้วจะเห็นแง่มุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายมุมมองต่างๆมีแง่มุมอะไรต่างๆที่เราได้พิจารณาอีกธรรมะก็กว้างขวางธรรมะก็ทำให้เราความรู้มากยิ่งขึ้นนี่มีครับผมครับเพียงครับถามมาว่าเพื่อนทำให้โกรธมีปากเสียงผมเลยต้องหนีไปเพราะขันติได้หมดสิ้นผมทำถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดขึ้นอีกผมควรทำอย่างไรครับครับขออีกครับมีคำถามมาทางเฟซบุ๊กครับจากโยมสมศักดิ์ภูเวียงครับถามมาว่าเพื่อนทำให้โกรธมีปากเสียงผมเลยต้องหนีไปเพราะขันติได้หมดสิ้นผมทำถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดขึ้นอีกผมควรทำอย่างไรครับครับหลีกไปใช่ไหมแค่คำว่าหลีกไปใช่ไหมหนีไปเข้าใจก็หนีไปอ๋อครับโยมมาถามว่าถ้ามีเพื่อนทำให้โกรธแล้วก็ตัวเองก็เลยหลบไปแล้วก็ความโกรธนั้นคือบอกว่าหายไปขันติได้หมดสิ้นไปครับอ๋อขันติอดทนไม่ได้พอขันติหมดสิ้นไปก็เลยเดินหลีกทางว่าเขาถามว่าผมวางถูกไหมแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดขึ้นอีกผมควรทำอย่างไรก็ดีแล้วถ้าทำให้เราโกรธเนี่ยเราบางทีเรามีขันติไม่พอบางคนเนี่ยมันไม่พอแล้วก็หลบไปก่อนก็ถือว่าใช้ได้ก็ถูกแล้วถ้าเราอดทนไม่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาทางกายทางวาจาแล้วเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่โยมหลบได้หลีกได้ก็ดีแล้วแต่ความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ถ้าเรามีขันติแล้วเราเจริญเมตตาด้วยความโกรธก็ละให้ด้วยความเมตตานะฮะ
คนเราบางทีในอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยเหตุผลอะไรเนี่ยทั้งที่เหตุผลดีๆเราอธิบายบางทีเขาก็ไม่ฟังบางทีเราก็ต้องนิ่งใช้นิ่งแล้วก็เจริญเมตตาให้เขาแล้วก็รู้เหตุรู้ปัจจัยถ้าเราพอจะพูดได้เราก็พูดถ้าแต่อย่าพูดว่าอารมณ์โกรธถูกแล้วที่หลบไปก่อนถ้าเรามีขันติโยมก็บอกเองว่าขันติไม่พอแล้วหมดขันติแล้วก็เดินหลบไปก็เป็นวิธีหนึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ครั้งนี้พอเดินกลับไปแล้วเรายังโกรธอยู่ไหมเรายังอยากตอบโต้อยู่ไหมขันติตัวนี้เราก็คงหมายความว่าโยมสะกดกั้นความโกรธจะตอบโต้เขานั่นแหละขันติตัวนี้อยากตอบโต้เขาเนี่ยแต่ถ้าเราแปลขันติเนี่ยเป็นปัญญาเป็นตัวสติเรารู้แล้วที่เราระงับเราข่มมันไว้เนี่ยด้วยขันติเนี่ยข่มไอ้ความโกรธความอยากตอบโต้เขาเนี่ยเราข่มเอาไว้พอเราข่มไม่อยู่มันจะตอบโต้หรือจะไปทำอะไรเนี่ยเราเดินหนีออกมามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องเจริญเมตตารู้ว่าบางคนเนี่ยเขามีความคิดอย่างนั้นนะเขามีความคิดว่าเขาถูกเขาทำอย่างนี้ถูกแล้วก็มาทำให้เราโกรธใช่ไหมฮะเหมือนความเชื่อเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วทุกอย่างเนี้ยไอ้คำที่เราจะแก้ไขก็ต้องเอาความจริงหรือว่าความที่มีเหตุมีผลถูกต้องถ้าเราพูดคุยกันได้ก็อาศัยความเมตตาเนี่ยต้องมีความเมตตาพูดคุยกันถ้าเราเย็นเนี่ยร้อนกับร้อนชนกันมันก็แย่ใช่ไหมมันก็อันตรายแต่ถ้าเขาร้อนมาเราเย็นกลับค่อยๆพูดเนี่ยก็น่าจะดีกว่าถ้าต่างคนต่างเอาความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็มันก็น่าจะเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ไอ้ความเห็นของตัวเองว่าตัวเองถูกฮะเขาผิดแต่ถ้าไล่หลักการจริงๆเนี่ยด้วยความเมตตาใส่เหตุผลพูดคุยกันก็น่าจะดีเพราะฉะนั้นความโกรธคงให้ละด้วยศีลแล้วนะไม่ออกมาทางพฤติกรรมคราวนี้เราก็มาละด้วยการเจริญเมตตาละความโกรธแผ่เมตตาเขาเราไม่เบียดเบียนกันเงี้ยมันจะทำให้ใจเราเย็นลงถึงเขารับไม่ได้อะไรก็ตามแต่เรารับได้ใจเราก็เย็นลงใจเราก็เบาลงถอนอารมณ์ความคิดเหล่านั้นออกไปในเบื้องต้นก็นี่แหละทำสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับกายก่อนพอจิตมันเหมาะควรในการงานแล้วก็น้อมจิตเข้าไปพิจารณาองค์ธรรมต่างๆหรือพิจารณาเรื่องราวต่างๆก็เหมือนกันเหมือนเราตั้งขันติเอาไว้ให้สงบก่อนเนี่ยแต่มันอดไม่ได้มันไม่ให้สงบมันก็หลบมาก่อนอย่างที่โยมบอกก็ต้องหลบมาก่อนแต่ถ้าเราพอขันติเราสงบใจได้เนี่ยทำใจให้เยือกเย็นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปัญญามันก็จะทำงานนะฮะมันก็จะรู้ว่าเขาโกรธเราก็ทำให้เราโกรธเพราะอะไรเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราทำไม่ถูกใจเขาหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยลดทิฏฐิมานะตัวตนขออภัยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ขออภัยการขออภัยการขอโทษกันจากเรื่องเล็กมันก็กลายเป็นหมดไปเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กก็ลองดูใช้วิธีนี้อยู่นะตั้งสติอย่าให้ความรู้สึกออกมาทางพฤติกรรมกายวาจาแล้วพอหลีกออกมาได้แล้วก็ลองดูว่าหาเหตุมันแต่ก่อนที่จะหาเหตุทำใจให้สงบก่อนทำสติทำสมาธิให้ปรากฏให้มันเย็นลงบ้างเย็นลงก่อนแล้วค่อยหาเหตุหาผลแล้วก็เจริญเมตตาจิตลดความโกรธลงครับอาจารย์ชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมให้เรื่องนี้โยมถามมาบ่อยนะความโกรธมีกันทุกคนอยู่แล้วนะมีเข้ามาแล้วเกิดจิตจะปรุงแต่งให้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นอกุศลนะครับก็ควรจะเฉยเลยครับรู้เฉยก็ไม่ตอบโต้ครับเฉยเลยครับรู้เฉยก็ไม่ตอบโต้ครับใช่ใช่ใช่อันนี้ก็อีกแง่หนึ่งใช่มันจะปรุงนะพอเขาทำให้เราโกรธแล้วจิตมันจะปรุงใช่ไหมฮะปรุงทำไมเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ถ้าเราละไอ้ตัวนี้ได้ฮะมันก็ดีเพราะนั้นที่เราภาวนาก็เพื่อละนี่แหละไอ้ละความปรุงความเพลินเนี่ยมันเพลินไงมันเออปรุงจิตเนี่ยมันจะวิ่งแบบนี้เลยพอกระทบอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไปสังขารเนี่ยมันไม่ไปเวทนาก็ไปสังขารไปสัญญาบางทีมันแป๊บเดียวมันเอาสัญญาเก่ามาแล้วมันปรุงไปเป็นสังขารไอ้
ไอ้จิตเนี่ยไอ้หรือวิญญาณธาตุหรือไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันจะไปรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเร็วฮะขนาดให้เราให้มันรู้อยู่ที่กายที่ลมเข้าลมออกเออมันยังไม่รู้ตรงนั้นมันก็ยังไปทางสัญญาขันธ์บ้างความจำได้หมายรู้นึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วบางทีมันก็ปรุงซ้อนเข้าไปอีกเป็นสังขารขันธ์นะเราเห็นเนี่ยขันธ์ห้ามันทำงานได้เลยเนี่ยขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยขันธ์ห้าก็ทำงานอยู่เราให้สังเกตดูว่ามันไปเกาะอารมณ์ตรงไหนไอ้ธาตุรู้มันไปรู้อยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจนั่นแหละจึงมีประโยชน์เวลาเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมันได้เห็นอารมณ์เหล่านี้ชัดชัดชัดขึ้นแล้วมันก็ไปใช้จริงได้กับชีวิตประจำวันด้วยเพราะเราต้องพบเหตุสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโยมที่ถามเนี่ยมีโอกาสแล้วก็เราลองมานั่งดูมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมดูและไอ้พวกนี้มันก็จะน้อยลงเบาลงใช่มันยังมีอยู่ทุกคนไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นอนาคามีไอ้ตัวโกรธมันก็มีเหมือนกันหมดมันก็ยังมากน้อยทำยังไงให้มันไม่อย่างน้อยไม่ให้มันเกิดโทษจนเกินไปไม่มีออกมาทางพฤติกรรมกายวาจาก็เรียกว่าก็เรียกว่าใช้ได้ระดับนึงไม่ละเมิดศีลเองนะใช้ความรักความเมตตาถ้าทำให้เราโกรธก็ใจให้เย็นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านถึงทำที่เป็นสถานที่สัปปายะนะพวกเราได้มีการสถานที่มาฝึกฝนเป็นวัดบ้างเป็นสวนป่าบ้างเป็นสำนักสงฆ์บ้างก็เพื่อญาติโยมนะปลูกต้นไม้อย่างพ่อสนองเนี่ยท่านไปอยู่ที่ไหนก็ปลูกต้นไม้มากมายไปอยู่โคนไม้เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างนั่งฝึกจิตทำสติเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการทักคอสัญจรเนี่ยที่วัดสังฆทานก็ไปที่วังน้ำเขียวสวนสมุนไพรกระตาบุญโยของหลวงพ่อสนองฮะท่านไปปลูกป่าไว้เป็นที่สัปปายะมีต้นไม้มันอยู่ระหว่างกลางป่าชุมชนกับป่าเขาใหญ่ที่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางพวกเราก็ไปช่วยกันญาติโยมนั่นแหละฮะช่วยกันจัดหาซื้อกันมาญาติโยมหลายคนก็ช่วยกันก็โมทนาคนที่บริจาคซื้อที่ซื้อสถานที่เหล่านี้ก็เป็นบุญกุศลฮะได้เป็นที่ก็เหมือนเป็นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการธรรมทานเขาบอกธรรมทานชีนาติเนี่ยการให้ทำเป็นทานเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเราก็มีส่วนแห่งตรงนั้นด้วยทุกคนก็ได้มาใช้สถานที่เป็นสัปปายะและตรงนั้นเนี่ยหลวงพ่อพิรินท่านไปทำโป่งเทียมไว้แต่ก่อนเนี่ยที่ไม่ได้ทำโป่งเทียมก็ยังมีกระทิงช้างมาก็มาหาของกินเดินข้ามมาจากเขาใหญ่เข้ามาเนี่ยเมื่อเดือนก่อนก็กระทิงก็มาต้นไม้หักไปหลายต้นปลูกไว้รอยเท้าตอนพาคอร์สไปรอยเท้าก็ยังใหม่ๆเลยพวกเราก็นั่งโยมก็นั่งสมาธิกลางเต็นท์นอนกันมันเห็นโยมมันก็ไม่เข้ามานะมันก็อ้อมไปจะไม่ให้ท่านชัยนะมันอ้อมไปข้างหลังแล้วมันออกมามันเห็นมันก็ไม่เดินผ่านมาแต่วันก่อนมันมีรอยเท้านะรอยเท้าผ่านตรงเต็นท์ที่โยงไปกลางเขามาคืนนั้นก็เขาก็อ้อมไปทางอื่นเลยครับกายครับมันอ้อมมากินแถวโป่งเทียมหลวงพ่อไปดินท่านไปทำไว้เอาไปทำโป่งเทียมพวกสัตว์มันก็มากินกันมันก็เป็นธรรมชาติที่ทำให้เราธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติที่มันมีมันเป็นอยู่แต่เราเนี่ยไม่เห็นธรรมชาติของมันตามความเป็นจริงไปยึดเอาสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการบางทีอยู่ป่าก็ให้นั่นแหละให้สัตว์มันสอนจะได้กลัวความกลัวก็คือความทุกข์และที่ทุกข์เพราะอะไรเราก็จะเห็นเหตุของมัน
หลวงพ่อท่านก็สอนอยู่เสมอนะกลัวผีให้เข้าป่าช้าเนี่ยท่านก็เป็นองค์นำอยู่ป่าช้าตั้งเข้าห้องกรรมฐานอยู่ป่าช้าตั้ง3-4 ปีเนี่ยพระลูกจิตพระใหม่ๆก็ฝึกกลัวผีก็เข้าป่าช้ากลัวสัตว์ก็เข้าป่าชัดเนี่ยเดี๋ยวหน้านี้พระวัดสังฆทานพระสาขาก็ออกทุดงกันไปห้วยบ้างที่วัดถ้ำก็มีนะอาจารย์ชัยชนะวัดถ้ำนี่เดี๋ยววันที่4นี่เขาเข้าห้วยกันเดินห้วยขาแข้งกันแต่ผมไม่ไหวนะผมเดินคงไม่ไหวนะเท่าแก่ก็ไปหาฮะไปเวลาคนเราอดเราหิวเนี่ยเราทุกข์เนี่ยเราดูว่าจิตใจเราหวั่นไหวแค่ไหนบางทีอยู่มันติดสถานที่อยู่วัดมันก็สบายฮะมีบิณฑบาตขบฉันอยู่สะดวกสบายแต่พอเราไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยบ้างไปที่อันตรายเนี่ยไม่รู้เช้าขึ้นมาจะบิณฑบาตฉันได้ไหมหรือคืนนี้จะนอนตรงไหนเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเรามีสติมากขึ้นนะก็คือการเจริญสติทำให้เรามีสติมากขึ้นและทำให้เรารู้ว่าเวลาทุกข์ที่มันร้อนมันเหนื่อยมันหิวและจิตใจเราปรับอารมณ์เหล่านั้นได้ยังไงก็เป็นการขัดเกลาก็เป็นธุดงค์ข้อวัดนะฮะการเข้าอยู่ป่าอยู่โคนไม้ก็เป็นขัดเกลาจิตใจนะไม่ให้มันไม่ให้ประมาทแต่เราก็ขัดเกลาได้ถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ตรงไหนก็ขัดเกลาจิตใจเราได้ตลอดอย่าให้กิเลสความเศร้าหมองใจมันเข้ามานะมันมีอิทธิพลเหนือใจเราก็รู้อยู่ว่าไอ้วิญญาณไอ้ตัวจิตเนี่ยไอ้วิญญาณธาตุจิตก็ดีมโนก็ดีที่พระองค์เรียกเนี่ยมันก็เกิดดับของมันโดยธรรมชาติไอ้ขันธ์ห้ามันมีความเกิดดับของมันแต่เราไปยึดไงว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องแกะต้องไขต้องขี้คายตรงนี้ออกให้ชัดใจไม่จะเป็นอิสระดังนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะไว้คอร์สหน้าก็มีเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ชัยชนะบอกว่ามีข่าวการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมก็จะเชิญญาติโยมเนี่ยลองมีเวลาก็มาเข้าคอร์สมาปฏิบัติธรรมกันให้อาจารย์ชัยชนะลองพูดนะว่ามีคอร์สตรงไหนยังไงบ้างฐานหน้าเรือนไทยริมน้ำครับฐานหน้าเรือนไทยริมน้ำนะใครสนใจลองดูมาใครมีกฎมีเต็นท์เนี่ยไปปักนอนไกลๆลองดูนะจิตเราเป็นยังไงเราสามารถที่จะข้ามอารมณ์ความกลัวความทุกข์อะไรที่มันกดดันบีบคั้นได้ไหมเนี่ยใครมีเวลานะก็ลองมาดูก็ปฏิบัติกันง่ายๆไม่ได้มีอะไรเรารู้หลักกันอยู่แล้วคนที่มาตรงนี้ก็มีวิธีมีรู้หลักก็มีครูอาจารย์คอยแนะนำบ้างเล็กน้อยครับสำหรับครับรายการนี้หมดวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชเปรสนี11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุชนก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่มาทางเฟซบุ๊กสุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับท่านญาติโยมนะที่เข้ามาไม่ได้ทักทายก็ขอขอบใจทุกคนที่มีนะให้กำลังใจก็บอกต่อไปนะมาทางเพจวัดทำก็ดีเพจทางวัดทางงานก็ดีทางทีวีก็ดีพร้อมกันเลยขอให้ทุกท่านทุกคนนะเจริญในธรรมและก็ถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ
จำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลบางคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่ม